และในแง่ของการดูแลสถานที่นะคะเดือนหน้าก็จะครบกำหนดต้องขอความเห็นชอบจากครม.ค่ะเพื่ออนุมัติขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินเบื้องต้นนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงเสนอให้ต่ออายุออกไปอีกค่ะโดยอ้างถึงผลสำรวจที่ระบุว่าประชาชน80%ในพื้นที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินค่ะพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีผลบังคับใช้กับจังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีการยกเลิกใน15อำเภอแล้วก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ใน18อำเภอโดยเดือนตุลาคมจะครบกำหนดที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่78รองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์หลังทยอยยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบประเมินได้ยากว่าถ้าในพื้นที่ไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วจะส่งผลให้การก่อเหตุลดลงหรือไม่เพราะบางพื้นที่มีการก่อเหตุเพิ่มขึ้นต้องกลับไปประกาศใช้ใหม่อย่างเช่นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องการให้ยกเลิกเพราะเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ในการทำงานแต่เหตุผลที่ต้องยกเลิกในบางพื้นที่ส่วนหนึ่งมาจากกระแสกดดันจึงเป็นที่มาของความพยายามยกร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เนื่องจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องต่ออายุทุก3เดือนและก็อ้างว่าผลสำรวจประชาชน80%ในพื้นที่ไม่ได้เดือดร้อนจากการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินกฎหมายตัวใหม่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการต่อการละคือจะเหมือนกับบังคับใช้ทั่วไปนะครับอย่างพ.ร.ก.เป็นกฎหมายที่1ต้องขอขยายทุก3เดือนของครม.แล้วก็เป็นกฎหมายที่ต้องประกาศประทับใช้โดยเฉพาะพื้นที่เราใช้มาครั้งต่อไปเป็นครั้งที่78แล้วตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่เริ่มใช้มานะครับถามว่ามันจะมีผลต่อการลดหรือเพิ่มสถิติการเกิดเหตุมั้ยตรงนี้เนี่ยสถิติการเกิดเหตุก็เป็นตัวหนึ่งที่มาพิจารณาในการที่จะปรับลดพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการประเมินความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยประกอบพันเอกสุทธิพงศ์พืชมงคลผู้อำนวยการส่วนงานบริหารกอรมน.ระบุว่าแผนงานในการปรับลดพื้นที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีความละเอียดอ่อนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่โดยเฉพาะข้อเสนอแนะและการประเมินจากในพื้นที่คือทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเพราะบางอำเภอที่ยกเลิกไปแล้วแต่มีสถิติการก่อเหตุเพิ่มขึ้นเมื่อจะนำพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาประกาศใช้อีกครั้งก็จะทำได้ยากค่ะ